ดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ5้าใบเลยนะครับ1 2 3 4แล้วก็ห้าดูซิว่าคนวันอาทิตย์รับทรัพย์การเงินการทองหรือเปล่าดูนะครับพไพ่ใบแรกราชนีไม้เท้าเลย ถ้าขึ้นราชินีไม้เท้าเนี่ยแปลความหมายว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนขยันไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งเพศที่3วันอาทิตย์เนี่ยนะครับมีความขยันความกระตือร้นมีความมุ่งมั่นความภาคเพียรพียายามทุกอย่างเป็นงานใบที่สองครับแทมพ e ร์เรน์ช่วงนี้นะครับมีดวงเดินทางไกลด้วยครับแทมพ n ร์เ t i o n การติดต่อสื่อสารนะครับการนัดหมายลูกค้าการไปติดต่อกับการงานหรือว่านะครับไปกับใครเดินทางยังไงนะครับแทมพาเรน์รวมถึงการ ใครที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานมีนะครับใบที่3ครับดิมเพรสจ,จัก,กรพัฒดดนีถ้าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์ช่วงนี้นารีอุปถัมภ์ครับถ้าเป็นผู้หญิงละครับก็แปลความหมายว่าดวงของตัวของท่านเองโดดเด่นเป็นพิเศษจะหยิบจะจับจะทาอะไรจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านะครับคนที่มียศฐานรดาศักดิ์มีอํานาจวาสนาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับใบที่4ครับกดาบแต่ต้องระวังสุขภาพไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าขึ้น9ดาบต่อมทอนซิลเจ็บคอ ปวดหัวเป็นไมเกรนนะครับอาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการงานเยอะหรือว่าพักผ่อนน้อยใบที่5นะครับสดาบเห็นไหมใครที่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจนะครับในช่วงนี้เดินทางไปไหนนะครับต้องมียาติดก,กระเป๋าไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีดวงของการหาหมอนะครับหรือว่าทานยานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของต่อมทอมซินนะครับรวมถึงระบบภูมิแพ้และก็เกี่ยวข้องกับสายตาได้ ด้านความรักในช่วงนี้นะครับแทมเพลนกับ9ดาบ3ดาบหมายถึงคนรักนะครับจ้องจับผิดนะครับหรือว่าช่างสังเกตนะครับหรือว่าคุณจะทําอะไรแล้วแต่คุณจะต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนรักหรือว่าตัวของท่านเองเนี่ยกำลังมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือว่าคิดมากเกินไปเพราะ9ดาบ3ดาบเนี่ยอาจจะเป็นความกลัวความกังวลจากความรู้สึกจากอดีตที่เคยผิดพลาดเคยมีปัญหานี่นะคนวันอาทิตย์นะครับจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่า เป็นในเรื่องของเพศที่3ก็ได้ความรักในช่วงนี้มันจะมีเรื่องของความกังวลความว้าวุ่นแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากเราคิดมากไปเองก็ได้นะครับอ่ะนี่คือคนวันอาทิตย์นะการเงินการทองในช่วงนี้เข้าซ้ายออกขวาแต่ดูดูจากดวงชะตาก,ก็เป็นคนขยันเพราะฉะนั้นมันจะเข้าซ้ายออกขวาอาจจะเกิดจากเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือว่าแก้ไขปัญหารวมถึงมีคนหยิบยืมได้ในะช่วงนี้9ดาบ3ดาบเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับ